ท่านผู้ชมเมืองปักงืมเป็นหนึ่งในสี่เมืองเป้าหมายของนักค้นหลวงเวียงจันทน์ในการซุกยิ้วส่งเสริมการปลูกมันต้นเป็นสินค้าที่เป็นทาแหงเพื่อช่วยให้ชาวเกษตรกรได้รับผลผลิตหลายขึ้นนั่นแม้นสำหรับการเผยแพร่และสาธิตเทคนิคการนำไส้ยาปราบศัตรูพืชเข้าในการผลิตของชาวเกษตรกรจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ที่ทำการผลิตได้รู้ถึงวิธีการที่ถูกต้องปลอดภัยและให้ผลผลิตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นรายละเอียดติดตามได้ในตากล้องสองเมืองเพื่อปฏิบัติตามนโยบายของแผนกสิกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์ก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของนครหลวงให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เรียกงานอบรมเทคนิคการผลิตให้ประชาชนก็เป็นเรียกงานหนึ่งเพื่อส่งเสริมเฮ็ดให้การผลิตเป็นสินค้าเพื่อสนองให้โรงงานปรุงแต่งภายในและผลิตสินค้าส่งออกต่างประเทศดังนั้นแผนกสิกรรมและป่าไม้นครหลวงเวียงจันทน์สมทบกับห้องการกสิกรรมและป่าไม้เมืองปากเงิมโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทลาววิทยาศาสตร์เคอร์ไซอียุยพืชพันธุ์จำกัดผู้เดียวได้จัดสัมมนาเผยแพร่ด้านเทคนิคการนำไส้ยาปราบศัตรูพืชในสวนมันต้นและการสาธิตให้ประชาชนอยู่บ้านปากกวงและบ้านฝั่งแดงเมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อช่วยให้ชาวเกษตรกรเพิ่มผลผลิตหลายขึ้น目的呢主要有两个第一个呢就是跟大家简单的介绍一下我们的公司เป้าหมายเป็นเพื่อแนะนำสินค้าของบริษัทที่ทำการทดลองให้ประชาชนรู้ว่าผลการทดลองผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเป็นคือเท่าใดซึ่งผ่านมาอยู่ที่นี่ประชาชนก็เคยใช้แต่เนื่องจากปัจจุบันการปลูกมันต้นของประชาชนเพิ่มขึ้นบริษัทจึงอยากแนะนำให้ประชาชนที่ทำการผลิตรู้จักการนำไส้ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทแมนมีหลายชนิดสำหรับชาวเกษตรกรซึ่งควบเอา95ส่วนห้อยในทั่วประเทศและมีพนักงานประจำอยู่ทุกสาขาในแต่ละแขวงนับแต่สร้างตั้งบริษัทอยู่แล้วเป็นเวลา9ปีปัญหาลักๆยังเห็นว่าพ่อแม่ประชาชนยังบ่ทันเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการนำไส้ยาปราบศัตรูพืชประเภทดังกล่าวเข้าในการผลิตเท่าที่ควรฉะนั้นการลงเผยแพร่ครั้งนี้แม่นอยากช่วยทำความเข้าใจให้พ่อแม่ประชาชนเกี่ยวกับหลักการในการนำไส้ยาปราบศัตรูพืชให้ถูกต้องจะใส่เท่าไหร่ให้เหมาะสมและเฮ็ดให้ผลผลิตมีประสิทธิภาพภายหลังสัมมนาเผยแพร่เทคนิคการนำไส้ยาปราบศัตรูพืชให้ชาวเกษตรกรแล้วก็ยังได้มีการสาธิตการนำไส้ตัวจริงอยู่พื้นที่สวนมันต้นของประชาชนหลายปีแล้วปลูกนี่นะปลูกมันต้นนี่20ปีนะปีนี้ก็บ่ได้เฮ็ดไร่ปานใดเฮ็ดอยู่สิปลายไร่แต่พอปีนี้นะปลูกมาก็มีคนดีหลายเฮาเฮ็ดน้อยๆนี่ไร่นึงสิได้อยู่ประมาณอยู่2ล้าน3ล้านสิมันสิเพิ่มขึ้นได้อยู่3 4ล้านต้องเอาหญ้าได้และก็สําคัญก็บํารุงพร้อมมียาบํารุงพร้อมแห่งดีคือคู่มือนี่เนาะมันจะเพิ่นจะมียาฆ่าหญ้ายาบำรุงผ่านมาล่ะเฮาล่ะปลูกป่าเลยบ่ได้บำรุงหยังทั้งนั้นก็ดีเพิ่นมีวิชาการมาแนะนำจังซี่ก็ดีสุดบริษัทเพิ่นก็มีหลายชนิดยาเนี่ยอาจจะใส่ในหน้าข้าวใส่ในผลผลิตการปลูกพืชผักอย่างต่างๆมีหลายชนิดแต่ว่ามื้อนี้มาฝึกมาเผยแพร่เนี่ยมันบ่เรื่องการนำใส่ยาเขาอยู่ในการปลูกมันต้นเนาะการขาแมงไม้ศัตรูพืชบ่ดีว่าการบำรุงรักษาการต่างๆนี่ก็เทื่อบริษัทเพิ่นก็เป็นบริษัทนึงที่ได้รับการอนุมัติถูกต้องตามระเบียบประการของทางภาครัฐเนาะแล้วก็ยาปราบศัตรูพืชชนิดที่เขามานำใส่เพิ่นก็ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ติดสลากเป็นภาษาลาวถูกต้องอันนั้นก็ถือว่าจะเฮ็ดให้ผู้สมใจเฮานี่สะดวกง่ายขึ้นเนาะแล้วก็เพิ่นก็มีวิชาการเนาะวิชาการเขามาสมทบกับทั้งเบื้องภาครัฐของพวกเฮาเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะกับเพิ่นก็ลงมาเฮ็ดตัวจริงกับชาวกลุ่มชาวสวนกับชาวเกษตรกรที่มีสนใจหรือว่าเกิดมีปัญหาใดที่ว่าบ่สามารถแก้ไขได้เพิ่นก็
สามารถประสานเพื่อนๆกันลงมาช่วยแนะนำการนำใส่ยาหรือว่ายาปะยาช่วยนำใส่การยาว่ายาและชนิดใดที่ว่าเหมาะสมถือกับสภาพแมงไม้สัตว์พืชบ่หรือว่าพยาธิพืชหรือว่าจำพวกยาต่างๆเนาะการนำใส่ยาปราบสัตว์พืชเข้าในการผลิตแม้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของชาวกสิกรถ้าหากการนำไส้ถึงวิธีและไส้ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะมีผลดีต่อพืชเพิ่มผลผลิตให้ชาวกสิกรได้อย่างมีประสิทธิผลสนับสนุนโดยบริษัทลาววิทยาศาสตร์เคอไส้อิยุยพืชพันธุ์จำกัดผู้เดียวบริษัทเคอไส้มีบริษัทใหญ่มาจากประเทศจีนแขวงซานตงจำหน่ายสินค้าไปหลายกว่า50ประเทศรวมทั้ง18แขวงทั่วประเทศลาวมีเป้าหมายเพื่อรับไส้ชาวเกษตรกรลาวในการเพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิดบริษัทตั้งอยู่บ้านผักขาวเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์